เปิดโฉมหน้าแฟนใหม่ของภาคินเจ้าบ่าวหนีงานแต่งบอกเลยว่าแซ่บเวอร์หลังจากที่ชีวิตผกผันเป็นเจ้าบ่าวหนีงานแต่งพร้อมกับมรสุมชีวิตที่ถาโถมจนเครียดและทำให้คิดสั้นนั้นสำหรับนายภาคินจุนเจิมที่รอดชีวิตจากการคิดสั้นมานั้นล่าสุดเจ้าตัวได้กลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งและโพสต์ภาพหวานกับสาวคนใหม่โดยคินภาคินจุนเจิมได้กลับมาสดใสและไม่ท้อแท้ชีวิตอีกครั้งเพราะมีสาวคนใหม่มาให้กำลังใจซึ่งทั้งสองคนนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่ถึงขนาดตั้งสถานะว่ารักสิริลักษณ์และมีข้อความในแคปชั่นแบบหวานๆด้วยว่าเธอคนนี้คือความสุขของผมรวมถึงแคปชั่นที่แทงใจใครบางคนกับภาพแฟนใหม่พร้อมแคปชั่นว่าเมียผมสวยไม่จำเป็นต้องมองหมาที่ไหนแล้วเอาใจเมียหน่อยดูท่าทางภาคินจะหลงลืมรักเก่าไปหมดสิ้นแล้วค่ะพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตใหม่แถมยังอวดภาพแฟนใหม่แบบรัวๆในอินสตาแกรมและ Facebook ส่วนตัวของเขาแบบเต็มที่อีกด้วยจะสวยและน่ารักขนาดไหนนั้นตามไปชมกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ